ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและปปส.ภาค8นะครับนำส่วนผสมกาแฟสำเร็จรูปเอามาทดสอบกับน้ำยาเคมีนี่ท่านผู้ชมดูนี่หยดเข้าไปปุ๊บมาลุ้นกันเป็นสีอะไรเขย่านะฮะชัดเจนค่ะคุณเจษดาสีม่วงออกมาเป็นสีออกม่วงแบบนี้แปลว่ามียาเสพติดผสมอยู่ข้างในกาแฟซองนี้ฮะก็คือซองที่ตำรวจเอาไปชงแล้วดื่มเดี๋ยวค่อยๆไล่กันมาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะไปเอากาแฟที่เป็นของกลางมาชงดื่มกันคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นครับหลังจากที่มีรายงานข่าวบอกว่ามีตำรวจ3นายที่จังหวัดชุมพรเอากาแฟซองมาชงดื่มเมื่อวันที่10พฤศจิกายนดื่มปุ๊บหมดสติปั๊บต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแล้วแพทย์ตรวจปัสสาวะของตำรวจทั้ง3นายพบสารเสพติดในร่างกายครับคำถามก็คือตำรวจเอากาแฟมาจากไหนกาแฟสำเร็จรูปที่เป็นซองๆที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ตกอยู่ในรถของผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดชาวจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งตำรวจชุมพรเนี่ยไปจับได้แล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานครแต่รถกระบะซึ่งเป็นรถของกลางเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่อยู่ที่ชุมพรแม่บ้านไปทำความสะอาดรถของกลางไปเจอซองกาแฟฮะก็เลยเก็บเอามาวางในห้องทำงานของตำรวจตำรวจไม่รู้ไงก็นึกว่ากาแฟตั้งไว้ให้ชงดื่มกันตำรวจ3นายก็ชงแล้วก็ดื่มปุ๊บก็หมดสติปั๊บแม้จะพบสารเสพติดในกาแฟซองนะครับแต่ว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบยาเสพติดในพื้นที่ยังไม่พบยาเสพติดแบบนี้ระบาดมาก่อนครับคำชับผู้ใต้คำชาที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าให้สอดส่องดูในลักษณะของแพคเกจจิ้งต่างๆที่มีในรูปลักษณ์แบบนั้นหรือไม่ที่พ่อค้ายาเสพติดอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็นำมาปล่อยขายในพื้นที่ของเราไปดูฝั่งนราธิวาสบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยไปดูที่ยะลาเขาบอกไม่มีระบาดในพื้นที่ขณะที่ปปส.ของนราธิวาสเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่ายังไม่พบยาเสพติดเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมกับยาอีพบเพียงยาไอซ์บรรจุในถุงชาคือยาอีในกาแฟเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแต่ยาไอซ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงชาแล้วก็ใช้ในการขนส่งในพื้นที่อันนี้เจอเบื้องต้นเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่เจอการระบาดยาเสพติดชนิดใหม่ในพื้นที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ายาเสพติดที่เป็นกาแฟผสมกับยาอีที่พบในชุมพรเนี่ยผู้ต้องหาน่าจะดัดแปลงเอาเองเพื่อที่จะเสพกันเองในกลุ่มผู้เสพยาครับคุณผู้ชมคะดิฉันจะแบ่งเรื่องนี้ออกเป็น3ตอนนะเหมือนละคร3ภาคหนัง3ซีซั่นอย่างนั้นเนี่ยนะคะตอนแรกตอนที่เปิดเรื่องนี้มาเพจดังอย่าง Drama Addict และหมอหลักพันด้าเป็นคนเปิดเรื่องนี้จั่วหัวขึ้นมาบอกว่ามีคำเตือนไปยังผู้ปกครองตอนนี้ไปเจอกาแฟผสมยาอีกำลังระบาดในกลุ่มผู้เล่น TikTok Facebook แล้วก็ Twitter ขายกันซองละ 3,000 บาทและดูภายนอกดูไม่ออกว่าเป็นยาเสพติดเพราะว่าภายนอกทำเหมือนกาแฟ3 in 1กาแฟซองสำเร็จรูปนะคะซึ่งต่อมาทางปปส.เองก็แถลงเหมือนกันบอกว่ามีคนไปโพสต์แบบนี้จริงๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นยาอีผงบดผสมกับ55ซึ่งเป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งเทียบเคียงคล้ายกับกรณีของเคนมผงคือมีการผสมกันของยาเสพติดหลายชนิดซึ่งต่อมาทางกรมการแพทย์สถาบันยาเสพติดก็ออกคำเตือนตามมาบอกว่าให้ระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ของยาการผสมของยาอีหลากหลายชนิดนั้นมีอันตรายสูงมากนะคะต่อมาละครตอนที่2ก็เกิดขึ้นคดีเกือบพลิกอะค่ะเมื่อนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.ไปขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหา2คน2กลุ่มด้วยกันคนแรกเนี่ยจับกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นการขยายผลคนที่ไปโพสต์ TikTok ตามที่เพจต้นเรื่องเขาได้มีการเผยแพร่ออกมานะคะตรวจสอบไปแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาจัดปาร์ตี้แล้วก็เสพยาอีจริงๆแต่เป็นการเสพยาอีแบบที่เป็นเม็ดส่วนภาพที่โพสต์ลงไปใน TikTok เขาอ้างว่าเขาไปก๊อปปี้รูปไปหามาจากในอินเทอร์เน็ตไปก๊อปปี้รูปมาแล้วก็เอามาโพสต์เฉยๆไม่มียาเสพติดจริงๆอีกคนนึงที่ตำรวจขยายผลไปจับเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ขาย
ยาซองกาแฟบอกว่าเป็นยาอีซองกาแฟประกาศขายซองละ 3,000 บาทตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นที่หอพักย่านอ่อนนุชก็ไม่เจอยาเสพติดผู้ต้องหาอ้างแบบนี้บอกว่าเขาไม่ได้ขายยาอีจริงๆพูดเหมือนกันคือไปก๊อปปี้รูปภาพยาเสพติดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาโพสต์ลักษณะหลอกขายพอลูกค้าโอนเงินมาซื้อซองละ 3,000 บาทปรากฏว่าไม่มียาให้นะมีแต่กาแฟซองให้เป็นการหลอกขายแล้วก็ปิดลายหนีไปเลยเชิดเงินหนีไปเลยไม่ได้มีการส่งของใดๆไม่มียาเสพติดใดๆทั้งสิ้นแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ฟาวซะทีเดียวนะคุณเจษดาคุณผู้ชมคือตำรวจบอกว่ามีความผิดฐานโฆษณายาเสพติดเหมือนกันแต่ไม่สามารถเอาผิดเรื่องของการค้าการเสพยาเสพติดได้จนมาพบกรณีล่าสุดที่ชุมพรที่ตำรวจหมดสติหลังดื่มกาแฟซองซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนผสมของยาเสพติดแต่ยังไม่พบการระบาดนะคะจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าอันนี้คือยาเสพติดรูปแบบใหม่หรือมีการผสมกันเองแต่ตำรวจยืนยันว่ายังไม่พบการระบาดนะคะคงจะต้องให้เวลาในการสืบสวนสอบสวนกันมากกว่านี้ค่ะ